สวัสดีตอนเช้านะครับผมก็อยู่หอมาตั้งนานนะครับผมเพิ่งจะรู้ว่าอย่าที่ช่วยรักษาโรคโควิดมันมาขึ้นอยู่ตรงอันนี้ต้นเลยมันมาขึ้นอยู่ข้างห้องนี้เองครับเพิ่งรู้ว่ามีนะครับนี่ครับมันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือต้นฟ้าทลายโจรนะครับนี่นะครับลักษณะแต่มันจะขมมากนะวันนี้พามารีวิวดูสวนหย่อมข้างๆหอนะครับไม่เคยแวะมาดูนานมีอะไรบ้างไม่รู้นี่โอ้มีเดามีใบมิ้นและอันนี้ก็มีต้นหญ้านะครับไม่ได้ปลูกแล้วก็มีอันนี้เยอะแยะเลยเนี่ยครับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรโอ้โหอันนี้ต้นไม้ด่างนะครับด่างแบบนี้มีราคาไหมครับเนี่ยนี่นะครับไม้ด่างแล้วก็อันนี้ก็คือต้นชูรสหรือว่าต้นชายาที่ผมเคยปลูกไว้แล้วไว้หน้าห้องแล้วมันรกเลยยกมาไว้อยู่นี่นะนี่ผมจะปลูกใส่กระถางเอาไว้นี่นะครับอยากรู้ท่านที่ว่าชอบเล่นไม้ด่างครับผมอยากถามว่าด่างแบบนี้มีราคาไหมครับแล้วนี่คือต้นอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักนะเพราะตอนก่อนหน้านั้นผมก็เคยปลูกไอ้ตัวนี้ใส่กระถางเอาไว้แต่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้นแล้วมันตายหมดแล้วนะตอนนี้แทนที่ด้วยต้นใดก็ไม่รู้นี่นะครับอันนี้ก็ฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรนี่นะครับด่างแบบนี้มีราคาไหมครับเนี่ยหรือว่ามีราคาแต่กล้วยด่างนะเดี๋ยวผมดูต้นนี้สวยเลยนะแต่มันลามมันโคนมันจะอยู่เนี้ยนี่ด่างแบบนี้สวยเลยมีหอยทากมากินในนี้ด้วยมากินใบเดี๋ยวไปดูไอ้กระถางที่ผมเคยปลูกไอ้ต้นนี้ไว้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงโอ้ฟ้าทลายโจรใบแก่เดี๋ยวมันร่วงแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแถวนี้เต็มเลยฟ้าทลายโจรโอ้นี่นะครับกระถางที่เคยปลูกไอ้ต้นไม้นั่นนะตอนนี้กลายมาเป็นในนี้แล้วตอนนี้กลายมาเป็นไม้ประดับแบบสวนป่าแล้วนะมีแต่ต้นสะเดาอยู่ในกระถางนะครับเพราะมันอยู่ใต้ต้นสะเดาไอ้สะเดาก็ร่วงลงมาครับนี่ก็คืออยู่ในโรงรถข้างหอเนาะเนี่ยมีตัวหอยทากแต่เยอะมากเลยไอ้เรื่องนี้ก็มีให้ดูแค่นี้ครับอยากทราบว่าไอ้ต้นไม้ด่างนั้นน่ะเขาเล่นกันไหมมีราคากันไหมนะก็เลยถ่ายให้ดูนะ